ตอนนี้ทุกน้ำใจก็หลั่งไหลนะคะลงสู่พื้นที่ภาคใต้เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าถึงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ประชุมกันค่ะเพื่อจะยกระดับแล้วก็ส่งทหารจิตอาสาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต้องใช้คำว่าแบบเร่งด่วนเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมหารือติดตามสถานการณ์ร่วมกับพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เร่งสั่งการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละจังหวัดพร้อมกำลังพลจิตอาสายุทโธปกรณ์และครัวสนามเพื่อจะเข้าสนับสนุนหน่วยงานต่างๆค่ะปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสถานการณ์ที่ยังคงมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ภายหลังจากการประชุมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก็นำข้าวของนะคะเข้ากล่องเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต้องบอกว่าวิธีการในการช่วยเหลือค่อนข้างที่จะลำบากอย่างที่เราเห็นเส้นทางเป็นแบบนี้ข้าวกล่องที่นำไปแจกเนี่ยจะต้องลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะจากนั้นก็ต้องขนลงใส่รถยนต์บรรทุกเพื่อจะไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านถึงมือประชาชนค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจากถนนคือรถทั่วไปเนี่ยไม่สามารถสัญจรที่จะเข้าออกได้ทางแม่ทัพภาคที่4หน่วยทหารพร้อมบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเข้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน5จังหวัดก็คือยะลานราธิวาสปัตตานีสงขลาและสตูลค่ะพร้อมระบุว่าการเดินทางในเส้นทางต่างๆในพื้นที่ได้ประสานกับหน่วยงานราชการประจำจังหวัดจะสามารถเปิดให้สัญจรได้ภายใน2วันนี้ค่ะซึ่งหากว่าท่านใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางกับทางกรมทางหลวงได้นะคะเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมทางหลวง1586 1586โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำไหลหลากในพื้นที่ประสบภัยในอำเภอต่างๆนะคะพร้อมกับมอบถุงยังชีพและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาหมู่ที่9ตำบลป่าระกำอำเภอปากพนังเพื่อที่จะให้กำลังใจครัวเรือนที่มีกลุ่มเปราะบางอะค่ะบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุมีเด็กนะคะแล้วก็ไปในพื้นที่ตำบลท่าซักและตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหมู่ที่5ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์และพื้นที่หมู่6หมู่10ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ต้องบอกว่าทุกจุดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดนะคะโดยจากการพูดคุยกับผู้ประสบภัยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่มาถึงที่มาให้กำลังใจแล้วก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ค่ะทางด้านของโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเสริมจากสำนักงานชลประทานที่15เร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อสวนส้มโอทับทิมสยามซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดรวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยค่ะไปกันต่ออีกหนึ่งจังหวัดนะคะสงขลาค่ะที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณหอประชุมจังหวัดสงขลาท่านผู้ว่าก็คือนายโชตินรินทร์เกิดสมก็รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงองค์กรต่างๆเพื่อส่งมอบไปยังอำเภอในการไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะโดยได้รับมอบสิ่งของจากองค์กรต่างๆมีทั้งถุงยังชีพยาสามัญประจำบ้านน้ำดื่มไข่ไก่อาหารแห้งแล้วก็ขนมขบเคี้ยวด้วยนะคะ
ซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าทางรัฐบาลเองก็ได้มีความห่วงใยที่จะต้องการให้ภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อจะช่วยเหลือดูแลกันค่ะแล้วก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญมากๆตอนนี้นอกจากสิ่งของที่หลั่งไหลไปแล้วน้ำใจกำลังใจนี่แหละค่ะขอให้คนในพื้นที่นะคะก็ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งขณะเดียวกันก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานทั้งทหารตำรวจพลเรือนอาสาสมัครองค์กรเอกชนมูลนิธิองค์กรการกุศลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนำพาผู้ประสบอุทกภัยออกจากพื้นที่รวมถึงก็ขอให้ทุกการทำงานมีความปลอดภัยเกิดขึ้นด้วยค่ะ